วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยครับเฉพาะกิจติดประชาธิปไตยวันนี้เราอยู่ที่เขาตะโลเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับนะและที่อยู่กับผมนะครับนะมีท่านรามสูรพันตำรวจโทไวพจน์อาภรณ์กระแพงเพชรครับสวัสดีครับนี่และคนนี้เป็นใครครับสวยๆคนเป็นใครครับท่านรามสูรครับอุดมรัตน์อาภรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เกียรติด้วยครับและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่น่ารักทุกท่านครับส่งเสียงดังหน่อยเชิญท่านรามสูรเลยครับดีครับเมื่อสักครู่ครับปรากฏว่ารถครับฮะโอ้โหขบวนของมวลชนคนแสดงมากันยาวเหยียดเลยครับยาวเหยียดเลยครับมาแสดงพลังให้รู้ว่าเราเองต้องการประชาธิปไตยครับเราไม่ต้องการเผด็จการครับใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องพร้อมไม่พร้อมสู้ไม่สู้แต่ทำไมให้เขาตัดสินอย่างนี้เรื่อยเลยล่ะประชาชนบอกว่าพร้อมสู้สู้วันนี้มารวมพลนะเพื่อแสดงจุดยืนว่าพวกเรา20ล้านเสียงมีตัวตนนะเว้ยนะแต่ก็เห็นบอกอย่างเงี้ยทุกทีแต่ก็เขาตัดสินทีไรก็เงียบก็มาพูดกันอยู่อย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ฟังเราเลยอ่ะท่านช่วยบอกเขาหน่อยขอร้องเขาหน่อยอ้อนวอนกราบก็ได้กราบจะกราบกราบก็กราบอ่ะนะครับแต่ไม่เป็นไรครับงวดที่แล้วพวกเราอาจจะไปใช้สิทธิ์น้อยครับแค่20ล้านงวดนี้เรามีมวลชนเพิ่มขึ้นครับเอาสัก30ล้าน30ล้านเลือกให้เต็มที่ไปเลยให้เต็มที่เลยเลือกฝั่งประชาธิปไตยครับนะใครอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยก็เลือกฝั่งนั้นก็แล้วกันเลือกอีก30เออถ้ามันโมฆะอีกล่ะก็ช่างมันฮะดูที่ว่าประเทศไทยมันจะเป็นอย่างนี้ไปได้เหรอครับผมเชื่อมั่นครับต่างชาติเขาไม่ยอมหรอกนะตอนนี้เลขา UN ก็จะเข้ามาแล้วนะครับทราบมาว่าท่านสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลก็จะไป ICC ไปเซ็นเซ็นระหว่างประเทศนะเออศาลอาญาระหว่างประเทศข่าวดีใช่ไหมข่าวดีดิพิสิทธิ์กับสุเทพจะต้องขึ้นศาลโลกใช่ไหมแน่นอนเอาละครับนะเพราะฉะนั้นโอ้โหเดี๋ยวคอยดูนะครับจากที่ไปขอนแก่นอุดรนะแล้วก็ไปที่เชียงใหม่แล้วก็มาอยุธยาวันนี้เขาตะโลพัทยาผมว่าแน่นมากที่สุดเลยครับผมโอ้ตอนนี้หมายความว่าเรามีด้วยกัน3ทัพนะที่เคลื่อนมาครับครับลำมาศูนย์ครับมาจากภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานรวมพลกันที่หนองเสือปทุมธานีครับมาแล้วแล้วเคลื่อนทยอยมาแล้วทยอยมาแล้วครับจุดที่2ก็คือจุดของกรุงเทพปริมณฑลคือนปชครับเคลื่อนขบวนแรลลี่มารวมตัวกันที่พานทองด่านพานทองครับครับแล้วทั้งหมดนี้จะมารวมพลกันที่ถนนสุขุมวิทนะตรงพัทยาแห่งนี้พี่น้องชาวพัทยารอต้อนรับอยู่ครับท่านลำมาศูนย์ครับแต่เวทีมันจะพอเลยเนี่ยฮะมันน้อยจังเลยอ่ะครับวันนี้พื้นที่มันจะไม่พอดิก็ไม่เป็นไรคนแสดงเรารักรถหลายพันคันน่ะครับเป็นหมื่นคันครับฮะกี่คอเป็นก็ได้ค่ะอ๋อจำได้ไหมตอนที่ผ่ายเขียวอ่ะเออขี้คอเนี่ยเต็มหน้าแข้งเลยคือหน้าแข้งเลยแต่พี่คนนี้เนี่ยเท่าคอเลยนี่ครับบางคนนะไม่ได้ไปไหนเลยครับเวลาฝนตกมาเสร็จก็ฝากฝนไปเลยก็จะไปออกไปได้ยังไงล่ะออกไม่ได้โอ้นี่นะที่ใบเขียววันนี้ผมว่าเช่นเดียวกันเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างนี้ค้านคนดูค้านคนรักประชาธิปไตยวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าคนไทยที่รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยจะมาแสดงพลังที่เขาตะโลพัทยาอย่างเนืองแน่นเป็นแสนแสนคนอย่างแน่นอนโดยไปแจ้งความโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยภาคตะวันออกครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะวันนี้มากันเยอะแยะมากมายนะพี่น้องภาคตะวันออกต้องมาให้กำลังใจกันครับมาแสดงจุดยืนเยอะๆพี่น้องจังหวัดตราดระยองชลบุรีนะจันทบุรีสมุทรปราการมากันเยอะแล้วบอกท่านรัฐมนตรีว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยครับโอ้ลมก็ผมมานี่ฝนตกครับตกหน่อยๆคนเสื้อแดงไม่ต้องกลัวฝนตกแดดออกไม่มีกลัวครับก็จะไปกลัวได้ยังไงแล้วยังไงลูกปืนยังไม่กลัวอ้า
หมายความว่าถ้ามีการปฏิวัติรัฐประหารพวกเราดิสู้ไหมผู้หญิงนี่สำคัญที่สุดนะวันที่ผมยืนอยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทยาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย คนที่เป็นผู้หญิงนอนขวางรถถังเอ้าปรบมือให้แกตัวเองหน่อยเราก็ไม่ได้โทษผู้ชายหรอกนะแต่ผู้ชายอยู่ข้างหลังอ่ะผู้ชายน้อยกว่าแต่เขาจำได้เขาจำได้เขาบอกว่ารามาสูรไวยพจน์โดน2เมตรนี่เห็นไหมโดน2เมตรเขาบอกโอ้โหไม่ตายไม่เป็นไรมาสู้กันใหม่นะครับสู้เพื่อลูกเราไม่ได้สู้เพื่อตนเองแต่เราสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเราสู้เพื่อประเทศชาติของเราใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องไอ้พวกเราอีก10 20ปีก็ตายแล้วตายไปเถอะเราไม่สนใจแต่ลูกหลานเราต้องอยู่กินดีกินและประเทศชาติต้องปกครองระบอบประชาธิปไตยครับใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเอาละครับว่าไงลูกอ้าวใครอยากจะพูดให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์ซะหน่อยมาอ้าวใครอยากจะพูดให้สสพูดหน่อยอ้าวว่าไงเอาเลยอ้าวเอาเลยเอาเลยอ้าวหมดเวลาเอาเลยพูดเลยค่ะท่านมาพูดเลยเอาครับเอาแล้วนะสงสารยิ่งรักครับรักมากเคยกอดพี่ชายเขามาแล้วแต่อยากกอดน้องสาวเขายังไม่ได้กอดสักทีนึงยังไงก็ไม่ยอมไม่ยอมบ้านเมืองเป็นแบบนี้ยังไงก็ไม่ยอมขอสู้จนตัวเองตายหลานเลี้ยงหลานเนี่ยก็ต้องเอามาไม่สนใจรักนายกมากนายกอย่ายอมแพ้นะคะอย่ายอมนะนายกนะจะอยู่เป็นเพื่อนนายกจนตลอดไปนายกอย่ายอมแพ้นะคะเอาละครับขอบคุณมากครับนี่คือความรู้สึกประชาชนเหมือนกับเราจัดรายการครับท่านประธานครับที่เราเขาไม่ยอมเลยที่เราพูดไม่ออกอ่ะมันอยู่ข้างในเมื่อวานผมจัดรายการเนี่ยพูดไม่ออกและผมก็เชื่อมั่นครับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอัดอั้นตันใจกับขบวนการยุติธรรมที่มันไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องมันเห็นเราเป็นหมูเป็นหมาหรือไงเห็นเราไม่ใช่คนหรือไงแล้วมึงจะรู้ว่านรกมีจริงเอาละเต๋ครับผมเอาละยังอึดอัดพอแล้วก็คือบรรยากาศตอนนี้บอกว่าคนไทยที่รักประชาธิปไตยทั้งประเทศครับท่านรามสูรครับพี่น้องครับพูดไม่ออกความรู้สึกเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วอัดอั้นตันใจไปหมดเขาเรียกว่าลิมิตไม่มันเต็มไปหมดแล้วล้นละต้องอย่างพี่สาวเนี่ยใช่ไหมครับพูดไม่ออกร้องไห้มีหลานเล็กๆมาแต่ก็ยังให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์ครับให้กำลังใจนายกเพราะนายกยิ่งลักษณ์เพราะนายกยิ่งลักษณ์คือตัวแทนระบอบประชาธิปไตยถูกต้องครับถูกต้องตัวแทนที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงครับไม่ใช่ลักษณ์เป็นการส่วนตัวครับแต่เนื่องจากนายกเป็นตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยแล้วนายกยิ่งลักษณ์มาบริหารแล้วประเทศชาติดีขึ้นเจริญขึ้นประชาชนทัดเทียมกันครับเห็นคนเป็นคนครับไม่เหมือนไอ้เหี้ยพวกนั้นครับเห็นคนไม่ใช่คนครับเห็นคน20ล้านคนสู้ของมันไม่ได้แค่300,000คน300,000มีค่ากว่า20ล้านคนเอาละแล้วจะไม่ยอมไงเพราะฉะนั้นจะต้องออกมาแจ้งความเดี๋ยวเบาหวานขึ้นอีกค่อยๆไม่ขึ้นเราไปแจ้งความมันก็พวกเดียวกันใช่มันก็ของเราเนี่ยทำอะไรหายใจแรงมันยังผิดเลยของมันเนี่ยทำเหี้ยอะไรก็ได้ยิงคนตายเป็นร้อยนะและบาดเจ็บ 2,000 กว่าปิดหน่วยราชการทำทุกอย่างแม่งไม่ผิดเหี้ยอะไรเลยไปขวางการเลือกตั้งมันก็ขวางได้ใช่ไหมไปฆ่าคนโยนแม่น้ำมันก็ทำได้แต่คนเสื้อแดงแค่คิดแค่มีป้ายแค่นี้มันจะเอาเราตายเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเอาละวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาแสดงพลังเพื่อต่อสู้กับระบอบอมาตย์เผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเดี๋ยวกลับไปพบกับบนเวทีต่อเลยครับครับวันนี้พวกเราสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับเรา2คนในช่วงเวลาของรายการพิเศษเราจะไปเกาะติดสถานการณ์การเคลื่อนพลครั้งสำคัญนะคะชื่องานว่าเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยใช่ครับที่ครั้งนี้ก็จัดให้มีขึ้นที่เมืองพัทยานั่นเองนะคะที่เขาตาโลครับพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีบางคนออกเสียงเขาตาโลนะใช่ไหมครับจริงๆต้องออกว่าเขาตาโลนะครับวันนี้เราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการประมาณ3ชั่วโมงนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปไปจนถึงประมาณ16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นก่อนที่จะมีการขึ้นเวทีกันนะคะเมื่อมีการขึ้นเวทีแล้วเราก็จะตัดภาพการถ่ายทอดสดไปที่เวทีที่พัทยาใต้เลยใช่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการออกมาเคลื่อนพลครั้งนี้นะคะของกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยคนเสื้อแดงนปช.ซึ่งเชื่อว่าก็มีผู้คนอีกจากหลากหลายทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยทั้งที่ไม่ใช่นปช.ดูเหมือนจะมาร่วมงานนี้กันเยอะเหมือนกันนะคะใช่แล้วนะครับวันนี้ก็เรียกว่านอกจากจะมีนปช.นะครับหรือว่าคนที่รักประชาธิปไตยในพื้นที่พัทยาชลบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็ยังมีหลายจังหวัดนะครับทั้งภาคตะวันตกมีภาคอีสาน20จังหวัดซึ่งก็นำโดยนายขวัญชัยสาราคำหรือว่าขวัญชัยไพรพนาที่เรียกว่าวันนี้รวมพลนะครับคนรักประชาธิปไตยแถบภาคอีสาน20จังหวัดมาที่พัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วก็ยังมีกรุงเทพมหานครแล้วก็แถบปริมณฑลด้วยก็ถือเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์นะคะของกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยก็ต้องบอกว่าสืบเนื่องจากการมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นกันไปเมื่อวานนี้นะคะวันที่21มีนาคมอย่างที่เราได้ทราบกันนะคะลุ้นกันมานานค่ะว่าในที่สุดแล้ววันที่2กุมภาพันธ์การเลือกตั้งนั้นจะเป็นโมฆะหรือไม่เมื่อวานนี้ชัดเจนนะคะศาลก็มีคำวินิจฉัยออกมาบอกว่าเป็นการที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้ครบทุกเขตทั่วประเทศในวันที่2กุมภาพันธ์ได้ดังนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำวินิจฉัยให้พระราชกฤษฎีกายุบสภาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งเท่ากับเป็นโมฆะนั่นเองอันนี้ก็เลยมีปฏิกิริยากันออกมาในรูปของการเคลื่อนพลรวมตัวผู้คนออกมาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆกลุ่มนะคะคุณนันทวัฒน์มีกลุ่มของคุณเอกRespect My Vote อันนี้นี่ไปแสดงปฏิกิริยาหน้าศาลตั้งแต่หลังคำวินิจฉัยเลยใส่เสื้อสีดำนะคะมีกลุ่มของนักศึกษาด้วยสนทไปปิดปากใส่เสื้อดำครับครับก็ถือว่าเป็นการแสดงพลังเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของประชาชนที่เรียกว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงหรือเปล่าของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เรียกว่าเป็นองค์กรอิสระที่ตอนนี้กำลังเรียกว่าด่าออกมากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับองค์กรอิสระปปช.ศาลรัฐธรรมนูญกกต.ซึ่งหลายคนก็อยากจะให้องค์กรอิสระเหล่านี้ทำหน้าที่ของตัวเองเรียกว่าเสนอออกมาเป็น6องค์กรอิสระในการที่จะเสนอทางออกแต่ว่าจริงๆถ้าทำหน้าที่ตามหลักมาตรฐานที่ควรจะเป็นประเทศไทยก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ไม่ต้องมานั่งสิ้นเปลืองในการตั้งองค์กรอื่นๆเข้ามาให้มันยุ่งยากนะคะก็ทำตามหน้าที่ของตนอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็ใช้หลักการทางกฎหมายอย่างถูกต้องมีเหตุผลอธิบายได้นะคะเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าก็มีทางด้านของอาจารย์จุฬาลงกรณ์ท่านนึงนะคะเป็นนักวิชาการทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะที่ได้ออกมาเรียกว่าตั้งข้อสังเกตถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะโดยบอกว่าที่ตัวของศาลเนี่ยมีการบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็คือไปโฟกัสที่เรื่องของการดำเนินการจัดการเลือกตั้งที่บอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นการเห็นสอดคล้องกันกับทางด้านของผู้ร้องที่มีการร้องเข้าไปทีนี้เนี่ยทางด้านของอาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยเนี่ยนักวิชาการในด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกว่าหากพระราชกฤษฎีกายุบสภาจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในกรณีก็ต้องเป็นกรณีที่การกำหนดวันเลือกตั้งไม่ได้เป็นวันเดียวกันทั่วประเทศอันนี้ถึงจะเป็นเรื่องที่ถือว่าขัดในเนื้อหาสาระของพระราชกฤษฎีกาแต่ว่าที่บอกว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญน่ะต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องของกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่มันมีปัญหาจัดเลือกตั้งไม่ได้คือกระบวนการมันจัดเลือกตั้งไม่ได้เพราะมันถูกขัดขวางไม่ใช่เรื่องของการไปกำหนดวันไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นนี่ปัญหาคือปัญหาเรื่องของการตีความของศาลรัฐธรรมนูญที่ก็มีนักวิชาการออกมาแย้งนะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ละได้แค่แย้งเช่นเดียวคล้ายๆกับอาจารย์ทางด้านของเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยามนะครับขออภัยครับรองคณบดีอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์ก็เรียกว่าเมื่อวานนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ช่วงข่าวค่ำเมื่อช่วงค่ำวันนี้ก็มีการโฟนอินนะฮะแสดงความคิดเห็นผ่านทางข่าวค่ำของเราด้วยนะครับเรื่องของผลสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้ให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะเนี่ยอาจารย์เอกชัยบอกว่ากรณีแรกเนี่ยประการที่1เนี่ยจะกลายเป็นบรรทัดฐานว่าหากผู้ที่ต่อต้านการเลือกตั้งรวมถึงผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้ง
ปฏิรูปหรือปฏิวัติก่อนเลือกตั้งนี่นะครับอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยปรารถนาจะทำลายการเลือกตั้งให้กลายเป็นโมฆะก็กระทำการได้อย่างง่ายดายโดยวิธีการได้ปิดกั้นหรือขัดขวางมิให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปสมัครรับเลือกตั้งเข้าไปสมัครรับเลือกตั้งกับทางกกต.ในบางเขตได้อันนี้ก็เป็นประการแรกนะครับส่วนประการที่2ตามแนวคิดของอาจารย์พุทธิพงษ์พงษ์อเนกกุลอาจารย์พิเศษเนี่ยชี้ว่าหากการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะโดยผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็ควรจับตาว่ากรณีนี้จะซ้ำรอยกับคดีของอาจารย์ชัยยันชัยพรหรือเปล่าซึ่งมีการฉีกบัตรเลือกตั้งในวันที่2เมษายนปี49อีกหรือไม่อันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของอาจารย์เอกชัยครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีการโพสต์ Facebook เช่นกันนะคะคุณที่ใช้ชื่อว่า AM Number 5ถ้าคนที่เข้าไปในท่องโลกเน็ตจะรู้ว่าคือใครคุณชูวิทย์ครับคุณชูวิทย์นั่นเองนะคะออกมาแสดงความเห็นทันทีเหมือนกันแล้วก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยใครขัดขวางมีกฎหมายปกป้องเอาผิดขนาดคนที่ฉีกบัตรเลือกตั้งยังต้องถูกดำเนินคดีติดคุกติดตารางนะคะมีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งมากมายจนถึงองค์กรกลางกกต.ที่ก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพร้อมกับมีการคุ้มครองพลเมืองไทยทุกคนที่มีสิทธิ์ซึ่งครั้งล่าสุดของการเลือกตั้งนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยออกมาถึงกว่า20ล้านคนแต่คุณชูวิทย์บอกว่าจริงๆอ่ะมากกว่านั้นนะคะมีออกมามากกว่านั้นเพราะว่ามาไม่ได้ด้วยส่วนหนึ่งถูกขวางถนนถูกขวางขัดขวางด้วยการใช้อิทธิพลต่างๆนานาทำให้มาไม่ได้ด้วยแล้วก็บางจุดของหน่วยเลือกตั้งเองก็ไม่มีเจ้าหน้าที่กกต.ประจำเขตอันนี้ก็ทำให้จัดเลือกตั้งไม่ได้นะคะคุณชูวิทย์บอกว่าผมนึกว่าบ้านเมืองนี้มีกฎกติกาสำหรับประชาธิปไตยแต่วันนี้เนี่ยผมคิดผิดมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยประเทศไทยใช้ม็อบใครไม่พอใจก็ปิดถนนแล้วก็บอกตัวเองว่าเป็นคนดีเป็นคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องครับใครอยากเป็นคนดีก็ต้องมานั่งอยู่ฝั่งตัวเองกระบวนการตัดสินใจไม่ต้องวัดจากประชาชนแต่ว่าวัดจากความรุนแรงของสถานการณ์ที่ตัวเองปลุกปั่นขึ้นนะคะการที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับไปสู่จุดเดิมไม่สามารถที่จะเดินหน้าอะไรได้อีกแล้วก็ยังเป็นบรรทัดฐานในครั้งต่อไปด้วยนะคะบอกว่าหากใครอยากจะล้มการเลือกตั้งก็ไปหาไปเกณฑ์คนมาออกประท้วงออกมาประท้วงปิดถนนแล้วก็ล้อมหน่วยเลือกตั้งไม่ให้มีการสมัครสัก28เขตแค่นี้ก็เป็นโมฆะแล้วอันนี้คุณชูวิทย์บอกนะคะ คุณชูวิทย์ย้ำด้วยนะคะบอกว่าประชาธิปไตยไม่ได้เป็นของคนไทยทุกคนอีกแล้ว รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนเอาไว้ให้คนไทยได้อ่านแล้วก็ปฏิบัติแต่ว่าอยู่ที่คนตีความต่างหากถ้ารัฐธรรมนูญเขียนว่านี่คือช้างก็อย่าปักใจเชื่อนะครับว่านี่เป็นช้างเขาบอกว่าอย่างนี้อาจจะเป็นหมูหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ตีความก็อาจจะตีความเป็นหมูเป็นตัวเงินตัวทองอะไรไปนะคะก็ส่วนที่คนมาบอกว่านายกคนกลางไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญเดี๋ยวก็รู้เพราะถ้าอ่านเฉยๆมันไม่มีแต่ถ้ามันตีความแล้วเดี๋ยวมันจะมีได้ครับตอนนี้ก็เลยเป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยสำหรับองค์กรที่เรียกตัวเองว่าเป็นองค์กรอิสระนะฮะอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองปปช.กกต.คตง.คณะกรรมการ10นะครับหรือวุฒิสภาในส่วนที่มาจากการแต่งตั้งก็เรียกว่าตอนนี้ล้วนหมดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงในสายตาของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นะครับสาเหตุก็อย่างที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ก็คือองค์กรเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยงอกออกมาจากเผด็จการแล้วก็กระบวนการรัฐประหารนะครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ตั้งหน้าตั้งตาสร้างอุปสรรคกับกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศและพร้อมที่จะทำลายสิทธิเสรีภาพในแง่ต่างๆอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับประเทศไทยที่กำลังจะไม่รู้ว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรสำหรับอนาคตของประเทศนะครับค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นคีย์แมนในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นกันนะคะก็เป็นบุตรชายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะอันนี้ก็ทางด้านของร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยเมื่อค่ำวานนี้นะคะบอกว่าภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็ได้เกิดปฏิกิริยาจากบุคคลหลายฝ่ายโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการขัดขวางการเลือกตั้งแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยซึ่งในส่วนของบุคคลในครอบครัวชินวัตรนั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเช่นกันนะคะอย่างคุณโอ๊คผ่านทองแท้ชินวัตรเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของตัวเองในโปรแกรมไลน์ด้วยนะคะเป็นโปรแกรมไลน์สนทนาส่วนตัวโดยใช้แบ็กกราวด์คือภาพพื้นเนี่ยเป็นสีดำนะคะซึ่งคุณโอ๊คผ่านทองแท้ก็ได้บอกกล่าวกับบุคคลที่สนทนาทางไลน์ด้วยว่าที่เปลี่ยนโปรไฟล์แบบนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการแสดงถึงการไว้อาลัยต่อระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
เมื่อวานนี้เราจะเห็นหลายกลุ่มนะคะกลุ่ม My Freedom นะคะของอาจารย์เมย์นี่ก็มีเหมือนกันนะคะก็เห็นบอกว่าก็มีการรณรงค์ให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าสีดำเป็นการไว้อาลัยว่าวันนี้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญที่จะสามารถตีความกันแบบที่มันควรจะเป็นได้อีกแล้วเมื่อวานมีการพิจารณากันแบบลับๆในห้องประชุมด้วยนะครับไม่นานไม่กี่ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ผลออกมาก็อย่างที่หลายฝ่ายตั้งทงเอาไว้ก็คือเป็นโมฆะแน่นอนแล้วก็ผลที่ออกมาก็เป็นโมฆะอย่างที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ก็คือไม่ผิดเพี้ยนไปเลยก็อย่างที่เขาได้มีการวิเคราะห์กันมาตลอดแล้วนะคะว่ามันมีการเดินเกมของกลุ่มบุคคลที่ก่อนหน้านี้คิดว่าใช้วิธีการบอยคอตเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองสามารถเดินไปบรรลุสู่เป้าหมายได้แต่เมื่อวันนี้เนี่ยมันเดินไปไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไปนะคะเพื่อที่ในครั้งหน้าเนี่ยตัวเองจะได้ลงได้อย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ก็มีคนที่ออกมาวิเคราะห์ในเชิงแบบนี้เนี่ยกันหลายท่านเหมือนกันว่าในสนามการเมืองหรือในเวทีการเมืองของไทยถ้าไม่มีพรรคเก่าแก่พรรคนี้แล้วเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะเกิดรัฐสภาได้ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างก่อนหน้านี้เมื่อปี2553หลายคนคงน่าจะจำกันได้สำหรับผังล้มเจ้านะครับคุณตินปาร์คมาปีนี้นะครับคล้ายๆกันแต่ว่าเรียกว่าเป็นการออกมาตอบโต้เป็นผังล้มประชาธิปไตยกันบ้างน่าสนใจแต่ก็เห็นนะเห็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นตามที่ผังได้ระบุไว้มีขั้นตอนยังไงบ้างคะใช่แล้วครับก็ดูไล่เรียงกันมานะครับหลายเหตุการณ์เนี่ยที่เขาคิดขึ้นมาเป็นผังล้มประชาธิปไตยนะฮะเดี๋ยวสักครู่ทีมงานจะขึ้นออกขึ้นขึ้นภาพบนหน้าจอรู้สึกว่าจะเริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่4มีนาคมที่เริ่มเห็นค่ะ4มีนาคม2557เขาบอกว่ารัฐบาลสิ้นสภาพรักษาการอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา127ที่กำหนดให้เปิดประชุมสภาภายใน30วันหลังการเลือกตั้งนี่นะครับด้านหน้าจอก็คือมีผังที่มีกระบวนการในการพยายามผลักดันข้อเรียกร้องเหล่านี้นะอย่างเราที่เห็นกันอย่างม็อบประชาธิปัตย์เนี่ยกำนันสุเทพเนี่ยก็พูดมาตลอดเรียกร้องมาตลอดว่าวันนี้รัฐบาลสิ้นสภาพแล้วนะคะเรียกร้องมาตลอดเลยบอกไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งอยู่รักษาการแล้วนะคะเหมือนกำลังจะพยายามเปิดช่องให้มีนายกคนกลางนายกมาตรา7หรือเปล่าแน่นอนเขาบอกว่าเป็นเป้าหมายสำคัญเลยนะคะของกลุ่มที่ต้องการที่จะโค่นล้มรัฐบาลชุดนี้ครับครับและต่อมาก็มีเป็นการเลือกตั้งโมฆะนะครับซึ่งก็แน่นอนเมื่อวานนี้ผลออกมาผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีการยื่นคำร้องไปถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะโดยอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา245วงเล็บ1บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญและก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้านะครับทางนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ก็ผลออกมา6ต่อ3นะครับแล้วต้องรอดูสเต็ปต่อไปตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นมาแล้วนะคะ เรื่องของอันนี้จะไปอยู่ที่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วจะไปอยู่ที่ปปช.ครับค่ะครับก็ปปช.ก็เตรียมที่จะชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีนะครับชี้มูลความผิดรัฐบาลรักษาการใช้อำนาจโดยมิชอบในการตั้งสรส.หรือว่าศูนย์รักษาความสงบแล้วก็การใช้งบประมาณโดยอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา181วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3แล้วก็วงเล็บ4ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการถอดถอนนายกนะฮะภายใน 30-45 วันหลังจากที่ปปช.จะมีการชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีวุฒิสมาชิกที่เหลือจะใช้มติ3-5นะครับขององค์คณะที่มีอยู่ถอดถอนนายกรักษาการให้พ้นจากตำแหน่งตรงนี้แหละครับส่งผลให้คณะรัฐมนตรีรักษาการพ้นจากตำแหน่งเช่นกันโดยจะอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา132อันนี้ต้องดูคำว่าวุฒิสมาชิกที่เหลือนะคะถ้าเราจำกันได้นะคะมันยังมีอยู่อีกหนึ่งคำวินิจฉัยที่คงยังต้องรออยู่ก็คือเรื่องของ312สว.และสส.ซึ่งก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสส.และสว.ที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องหลุดออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาที่ยังคงเหลืออยู่ก็จะเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาซึ่งถ้าหากไปดูรายชื่อกันแล้วเนี่ยก็เป็นที่รู้กันเลยนะคะว่าใครมาจากสายไหนใครเป็นปฏิปักษ์กับใคร
ก็เลยทำให้เชื่อว่าโมเดลที่ทางด้านของผังล้มประชาธิปไตยบอกว่าจะออกมาในเรื่องของการถอดถอนนายกเนี่ยมันจะออกมาในรูปนี้ได้ รู้แม้กระทั่งตัวเลขเห็นเป็นมติ3ใน5ขององค์คณะที่เหลืออยู่เลยก็ต้องรอดูว่าหวยจะออก3-5หรือเปล่าครับส่วนก่อนหน้านี้อย่างที่ทำให้ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ใจหายใจคว่ำก็คือกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือว่าพรบ2ล้านล้านเนี่ยตีตกร่างไปเป็นที่เรียบร้อยความฝันก็เป็นการดับความฝันของประชาชนที่จะมีรถไฟความเร็วสูงแล้วก็เรียกว่าเป็นระบบคมนาคมขนส่งของประเทศในปี2020ท่านอดิศรเพียงเกตบอกว่าอย่าได้หวังได้เห็นพรบการใช้รถไฟความเร็วสูงเลยเราจะได้เห็นพรบใช้เกวียนเกิดขึ้นในประเทศไทยแทนครับใช้เกวียนไปตามถนนที่เป็นลูกรังหรือเปล่าใช่ทำนองนั้นนะครับส่วนมากเราจะเห็นเกวียนตามถนนลูกรังจริงป่ะคือสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้วนะคุณตีน้ำปางแต่อาจจะมีตามชนบทต่างจังหวัดก็อาจจะได้เห็นบ้างคือท่านในสองบอกว่าก็ลองยื่นไปสิพรบการใช้เกวียนผ่านแน่นอนท่านบอกแบบนี้ครับส่วน14มีนาคม2557สว.เลือกตั้งนะครับปปช.มีการชี้มูลความผิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.ตามคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับส่วนอีกหนึ่งคดีคุณตรีณปางที่ตอนนี้รอลุ้นนะฮะกันแบบใจจดใจจ่อเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวใช่แล้วครับโอ้อันนี้นี่ปปช.ก็จะมีขั้นตอนการดำเนินการในการชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีโดยอ้างความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แล้วก็พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมาตรา123/1นั่นเองซึ่งเมื่อสิ่งต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นในผังเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นผลลัพธ์ที่จะออกมาอยู่ด้านล่างขวามือเลยค่ะดูดีๆนะคะอันแรกเลยคือแช่แข็งประเทศไทยแช่แข็งประชาธิปไตยเกิดนายกคนกลางและก็ผลลัพธ์ที่จะออกมาก็คือเป้าหมายของกลุ่มกปปส.หรือม็อบสุเทพเทือกสุบรรณก็คือสภาประชาชนที่จะเป็นการรวมตัวของมหาคนดี400 คนที่คุณสุเทพบอกว่าจะสรรหามาให้สรรหาอีกแล้วใช้ระบบนี้อีกแล้วกับก็น่าจับตาว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นสภาประชาชนซึ่งปกติระบอบประชาธิปไตยไม่มีนะฮะสภาประชาชน มีแต่สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยที่มอบสิทธิ์ให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีบริบูรณ์1สิทธิ์1เสียงเท่ากันนะครับในการที่จะให้เลือกใครที่จะมาเป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารแทนประชาชนในพื้นที่ในเขตนั้นๆเรื่อง1สิทธิ์1เสียงไม่เท่าเทียมกัน13อะไรนะ 300,000 คนคุณภาพมากกว่า15ล้านคนเนี่ย คุณพูดได้แต่ในพื้นที่สวนลุมของคุณนะ เขาบอกแบบนั้นถ้าคุณไปพูดนอกประเทศไปนี่เขาก็ไล่คุณกลับบ้านเลยอ่ะตอนนี้เรียกว่าที่เราเคยคุยกันเรื่องของโลกร้อมไทยก็จับตามองอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเป็นอะไรเขาก็พร้อมที่จะส่งคนมาช่วยเหลืออย่างนั้นด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมันก็มีกฎบัตรไงเขาบอกว่ามันมีกฎบัตรระหว่างประเทศที่เหมือนเราจะมีการมีความตกลงกันนะคะของ UN ไงสหประชาชาติคล้ายๆกับประเทศพม่าที่ก่อนหน้านี้เขาก็มีปัญหาภายในประเทศและสุดท้าย UN ก็ต้องเข้ามาแซงชั่นคือเข้ามาแทรกแซงแล้วก็กดดันให้ในที่สุดก็ต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นมันก็เหมือนกันกับกระบวนการในประเทศไทยที่หลายต่อหลายครั้งที่เราเห็นถึงการออกมาโค่นล้มรัฐบาลออกมาฉีกรัฐธรรมนูญที่สุดท้ายแล้วเนี่ยปลายทางก็ต้องกลับไปสู่การเลือกตั้งอยู่ดีและจะสิ้นเปลืองงบประมาณกันไปทำไมหลายๆครั้งแล้วเงินที่สิ้นเปลืองไปก็ไม่ใช่เงินของพวกคุณด้วยนะเงินของประชาชนเนี่ยแหละภาษีของประชาชนครับสิ่งที่สำคัญแล้วก็น่ากลัวก็คือถ้าเกิดลักษณะในแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยๆซ้ำๆกลัวว่าพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งจะเกิดความเบื่อหน่ายกับการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็อยากจะเรียกร้องนะครับให้คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอย่าเรียกว่าเบื่อหน่ายกับเรื่องของการออกไปใช้สิทธิ์ถ้ามีการเลือกตั้งก็รณรงค์ให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะเป็นการรักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อแต่ว่าช่วงนี้เราจะเบรกไปดูการดูแลในพื้นที่การชุมนุมใช่ไหมคะจากทางด้านของเจ้าหน้าที่กันบ้างเป็นใครคะครับก็ทางทีมงานของเราก็ไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เรียกว่าดูแลรักษาความปลอดภัยกับพันตำรวจโทอรุณพร้อมพันสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานกันเลยครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้ผมพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์น่ารักที่ช้างสยามนั่นเองแถวอำเภอบางละมุงนะครับ
ซึ่งที่นั่นก็มีสัตว์มากมายหลายชนิดด้วยกันที่คุณผู้ชมก็ได้เห็นไปนะมีทั้งลิงทั้งจระเข้ทั้งช้างโอ้โหและนักท่องเที่ยวเรียกว่าต่างชาติเดินทางกันเยี่ยมชมกันมากมายแน่นหนาหนาตากันเลยทีเดียวนะครับแต่การท่องเที่ยวทุกอย่างครับจะไปในทางเรียบร้อยเลยได้เลยไม่ได้ก็ต้องมีตำรวจการท่องเที่ยวครับซึ่งวันนี้ผมได้เดินทางมาที่สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวภาค4เมืองพัทยาจะมาพูดคุยกับท่านสารวัตรครับว่าท่านคอยดูแลคนร้อยกับนักท่องเที่ยวยังไงมาทำความรู้จักกับท่านเลยดีกว่าครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับแล้วรบกวนท่านช่วยแนะนำให้ประชาชนได้รับทราบนิดนึงครับครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมพันตำรวจโทอรุณพร้อมพันสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหรือว่ารู้จักกันโดยง่ายๆเลยตำรวจท่องเที่ยวพัทยานะครับฝรั่งเขาจะเรียกว่าพัทยาทัวริสต์โพลิสนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราเองเราเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลหน้างานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะครับคราวนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องมาดูก่อนคำว่านักท่องเที่ยวคือใครนะครับนักท่องเที่ยวคือชาวไทยและชาวต่างชาติหรือเปล่าถ้าตามนิยามถูกต้องครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะพยายามมุ่งเน้นเนี่ยคือในส่วนของชาวต่างชาติเนื่องจากว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมเราไม่เข้าใจหน้างานข้อกฎหมายของประเทศไทยนะครับไม่เข้าใจเรื่องขนบธรรมเนียมศีลธรรมของประเทศไทยเราเองเราจะต้องเป็นคนชี้แนะแนะนำรวมถึงถ้ามีความผิดที่เกี่ยวเกิดขึ้นโดยชาวต่างชาติเป็นผู้กระทำเราจะเป็นผู้จับกุมด้วยนะครับครับผมดังนั้นในส่วนหนึ่งของเมืองพัทยาผมคิดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ครับต้นของประเทศเลยครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเข้ามาคือเป็นชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยเองด้วยครับในส่วนของการดูแลของในภาคส่วนตำรวจการท่องเที่ยวครับคิดว่าต้องมีการวางแผนระดมความคิดมากพอสมควรครับผมนี่ได้มีแผนการในการดูแลและให้ความเรียบร้อยกับนักท่องเที่ยวไว้อย่างไรบ้างครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตว่าให้ภาพมองเห็นภาพรวมนิดนึงว่าประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันสินค้าหรือว่ารายได้ที่มาจากทั่วประเทศเนี่ยคือจากการท่องเที่ยวนะครับเมื่อมาจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเรามามองที่พัทยาทีเดียวละครนี้พัทยาปีที่แล้วนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองพัทยาเป็นชาวต่างชาตินะครับ10ล้านคน10ล้านคนใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองเป็นคนไทยด้วยเยอะมากนะครับตอนนี้เรามองแค่ชาวต่างชาติชาวต่างชาติเข้ามาปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีไปไวมากทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยขึ้นกระทู้ต่างๆในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ในอะไรทั้งหลายนะครับถ้าเป็นภาพลบเมื่อไหร่เนี่ยผลลบจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนั่นก็คือรายได้ถดถอยลงนะครับแต่ถ้านักท่องเที่ยวพอใจแฮปปี้กลับไปเขาจะไปเชียร์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงให้มาเที่ยวเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณป้าเห็นว่าในพัทยาเราเองนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากจนปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นแทบทุกวันนะครับว่าแหล่งนี้จะเกิดขึ้นแล้วนะพรุ่งนี้จะเกิดจุดนี้ขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวกระจายไปทั่วทุกที่เลยทั้งชาวรัสเซียจีนอินเดียยุโรปอเมริการวมถึงออสเตรเลียนะครับแล้วก็ในโซนแถบเอเชียด้วยกันเองก็เช่นกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเปิดประตูสู่ AEC ในอนาคตนะครับในปีหน้า2ปีหน้านะครับปี58นี่ใกล้ใช่ถูกต้องครับนี่ตรงจุดนี้แหละครับจะมีนักท่องเที่ยวจากขึ้นบ้านหลั่งไหลเข้ามาอีกนะครับนอกจากว่ามาในรูปแบบของแรงงานต่างชาติแล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวของจริงครั้งนี้นะครับแต่ด้วยในฐานะที่ว่าเป็นสำนักงานการท่องเที่ยวครับทางส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยเชื่อว่าเมื่อมีนักเที่ยวเข้ามาเยอะเราจะเป็นสื่อกลางในการไปสัมพันธ์ตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับครับผมในส่วนของเรานะครับเราเนี่ยรับหน้างานทั้งหน้างานบริการนะครับบริการในที่นี้คืออะไรบริการเรื่องข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวนะครับบริการเรื่องการรับและรับแจ้งเหตุร้องทุกข์นะครับแล้วก็ดำเนินการให้แก่นักท่องเที่ยวเบื้องต้นจนที่เป็นที่พอใจของนักท่องเที่ยวแล้วถ้านักท่องเที่ยวยังไม่พอใจเราจะนำนักท่องเที่ยวเองไปดูแลเรื่องของคดีต่างๆนะครับรวมถึงถ้านักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบเหตุเราจะต้องเข้าไปเยียวยาเยียวยาคืออะไรคือเรื่องของการประสานหน่วยงานข้างเคียงนะครับเรื่องของประกันภัย
นะครับที่ผลประโยชน์ที่เขาจะต้องได้รับจากการประสบอุบัติเหตุหรือว่าเหตุต่างๆนะครับซึ่งในจุดนี้เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือจนสุดท้ายเลยส่งเขากลับขึ้นเครื่องให้เขาแฮปปี้ที่สุดนะครับนี่คือหน้างานของตำรวจท่องเที่ยวในปัจจุบันนะครับสถานีเราเนี่ย อย่างที่เห็นเราอยู่บนเขาพระตำหนักนะครับขออนุญาตชี้นะครับคุณผู้ชมมันอยู่อันนี้คือจุดที่ที่เรานั่งสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้เป็นสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเมืองพัทยานะครับแต่เชื่อว่าต้องมีหลายๆจุดครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาเหนือพัทยากลางรวมพัทยาใต้ถูกต้องครับอย่างน้อยนักท่องเที่ยวก็จะอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเยอะมากแต่ว่าเมื่อมีความต้องการที่อยากได้รับความช่วยเหลือมีจุดไหนครับหลักๆที่เราแบบคนไทยนะชาติถ้าดูทางโทรทัศน์อยู่ตรงนี้จะได้ทราบว่าเฮ้ยอยากทราบแต่ไปทางนี้ตั้งเลยอย่างที่ผมเดินทางมาที่นี่ผมก็ยังต้องโทรถามเลยว่ามาทางไหนมีจุดไหนบ้างครับท่านสารวัตรครับครับผมก็ในส่วนของสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวนะครับเราจะอยู่ติดกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวอย่างที่คุณป้าว่าทางรายการว่านะครับว่าการเดินทางขึ้นมาพบเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เรามองอยู่ณวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ได้อยู่เฉพาะพัทยาเขาอยู่หาดจอมเทียนฝั่งนู้นด้วยจอมเทียนฝั่งนี้นะครับซ้ายมือซึ่งเราอาศัยจุดตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ตรงที่ว่าเราอยู่กึ่งกลางระหว่างหาดทั้งสองหาดเข้ามาหาเราได้ทั้งสองที่นะครับเพราะฉะนั้นแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณหมุดเหล่านี้นะครับซึ่งบริเวณนี้เรียกว่าแถวพัทยาเหนือวงอมาตย์นะครับแล้วก็ตรงนู้นฝั่งนู้นจะเป็นชาวรัสเซียบนเขาพระตำหนักก็จะเป็นชาวรัสเซียชาวรัสเซียครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเที่ยวหน้าหาดตรงนี้เยอะเราได้ประสานกับทางเมืองพัทยาครับเพื่อขอตั้งจุดบริการบริเวณพัทยาใต้อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงทีเมื่อสักครู่ตอนที่ขณะที่ผมขับรถมาบนถนนทุ่งพีนะครับเห็นว่ามีส่วนของสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวด้วยอยู่แถวๆไม่ได้แต่ว่าอาจจะเป็นสำนักงานตำรวจทางหลวงครับอ๋อแต่ดูแต่ว่านี่สามารถให้ความช่วยเหลือประสานได้เหมือนกันเช่นกันครับครับผมแต่นั้นเมื่อทางส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวมันจะเดินทางจะเดินทางอยู่แถวพักอยู่แถวบริเวณชายหาดใช่ครับจะเน้นถนนสายเลียบชายหาดแล้วก็ถนนสาย2นะครับซึ่ง2สายนี้จะเป็นวงกลมวิ่งเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงจุดนี้ครับนักท่องเที่ยวเจอเราแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นวันเวย์วิ่งมาตลอดทางนะครับก่อนที่จะเจอเราด้วยซ้ำจะมีสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาครับตรงนี้ด้วยนะครับงั้นแสดงว่าเวลานักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงคนไทยหรือคนต่างชาติถ้าเดินทางพัทยาสิ่งหนึ่งที่อำนวยความสะดวกคือตำรวจการท่องเที่ยวนั้นอยู่ประจำให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลอย่างแน่นอนสบายใจได้สบายใจได้ครับแล้วทีนี้ในเมื่อการเดินทางของเดินมาพัทยาเนี่ยครับในฐานะของการเป็นตำรวจการท่องเที่ยวครับได้มีแผนการรับมือกับปัญหาต่างๆครับว่าจะเป็นอย่างนักท่องเที่ยวอาจจะถูกลักขโมยอย่างที่อย่างพาขึ้นเครื่องแต่ทีเนี้ยอย่างถ้ามันมีอย่างบางคดีอาจจะร้ายบ้างดีบ้างกับมีครั้งหนึ่งอาจจะดีครับทีนี้เราได้มีการประชาสัมพันธ์นะว่ามีการฟีดแบ็กรับฟีดแบ็กมาบ้างนะว่าต่างชาติเขาได้มีการโฟลโล่กันมาว่าเฮ้ยมาไทยดีจังมีการตรวจเที่ยวเนี่ยเราได้มีการติดตามตรงนี้ยังไงมีติดตามครับในส่วนนี้ก็คือขออนุญาตยกตัวอย่างบางตัวอย่างนะครับเช่นว่านักท่องเที่ยวได้ประสบเหตุเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างตามระเบียบตามข้อกฎหมายนะครับจนนักท่องเที่ยวเป็นที่พอใจแล้วเนี่ยหลายรายส่งอินเทอร์เน็ตกลับมาส่งอีเมลกลับมาหาเรานะครับบอกว่าขอขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวพัทยาที่ดูแลแล้วก็เยียวยาเขาจนถึงที่สุดจนที่ถึงจุดที่ว่าเขาได้รับความปลอดภัยเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของคนไทยเองก็เช่นกันนะคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ามาสอบถามเส้นทางนะครับสอบถามเส้นทางเราก็พร้อมที่จะให้บริการให้แผนที่มอบข้อมูลต่างๆที่ต้องการนะครับมีความสุขนะครับมีความสุขในที่นี้คือสิ่งที่เราตอบรับสิ่งที่ฟีดแบ็กกลับมาถึงเราเองเนี่ยเรามองจากปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่เข้ามานะครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนดีมากนะครับดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตสุดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับในฐานะเป็นถือว่าเป็นตำรวจการท่องเที่ยวเจ้าเมืองเลยละกันครับผมอยากจะขอเชิญชวนนะครับในฐานะเราเป็นตำรวจการท่องเที่ยวมาดูว่าเมืองพัทยาตอนนี้โซนยังขนาดไหนและอยากจะให้ลองมาเชิญชมและเราพร้อมจะให้บริการอย่างไรบ้างได้ครับในส่วนของเมืองพัทยานะครับตำรวจท่องเที่ยวเองเนี่ยเราดูแลรับผิดชอบพื้นที่นี้เป็นหลักเลยนะครับซึ่งขอให้คำมั่นได้เลยนะครับว่ามาเที่ยวเมืองพัทยาไม่ผิดหวังนะครับ
เมืองพัทยาเองมีแหล่งกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเกิดขึ้นทุกวันอย่างที่ผมเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับหากประสบเหตุหรือประสบข้อปัญหาต่างๆเข้ามาหาเรานะครับแล้วเราทุกหน่วยงานในเมืองพัทยาเปิดตลอด24ชั่วโมงครับเพราะเมืองพัทยาเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับเพราะฉะนั้นเองตำรวจท่องเที่ยวเราก็ไม่เคยหลับนะครับก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ตลอด24ชั่วโมงใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวผมถึงได้เรียนว่าเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวนะครับเที่ยวที่ไหนก็อาจจะไม่สนุกเท่าพัทยาเพราะว่ามีทั้งเรื่องของสถานบริการสถานพักโรงแรมต่างๆนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั้งสร้างขึ้นโดยธรรมชาติหาดต่างๆแล้วก็เป็นมนุษย์สร้างขึ้นมานะครับก็พร้อมที่จะให้บริการทุกที่สวยงามครับสวยงามนั่นแสดงว่าประชาชนนักท่องเที่ยวคนไทยก็ดีต่างชาติดีเดินทางมาพัทยาได้รับกับรอยยิ้มความสุขกลับไปอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพันธุ์ตำรวจโทอรุณพร้อมพันธุ์เป็นอย่างมากนะครับที่สับไว้ตรงนี้มาให้ข้อมูลให้กับประชาชนรวมถึงอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่รับชมอยู่ด้วยได้รับข้อมูลและอยากจะมาเที่ยวพัทยานะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับส่วนตอนนี้นะขออนุญาตกลับไปทางสถานีก่อนละกันและเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแกนนำคนสำคัญครับในพื้นที่ของพัทยาเขาจะพาเราไปเยี่ยมชมครับแหลมบาลีไฮอีกจุดหนึ่งครับซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนั้นจะเดินทางจะนั่งเรือครับไปตามเกาะต่างๆเรียกได้ว่าเป็นใจกลางสำคัญของท่าเรือเลยเป็นจุดที่ทุกคนชอบไปถ่ายรูปกันด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาพบผมเดี๋ยวไปอีกรอบนึงครับผม